หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพญานาคกันมามากมายและก็ยังคงเป็นที่สงสัยกันว่าพญานาคนั้นมีการจำแนกประเภทกันเช่นไรโดยเชื่อว่าพญานาคนั้นนอกจากจะมีการแบ่งแยกออกจากกันเป็นตระกูลตามสีวรกายแล้วยังมีการจำแนกกันตามการถือกำเนิดตามวรรณะตามที่อยู่หรือที่สถิตตามชนิดของพิษและจำแนกตามชนชั้นของพญานาคได้อีกด้วยพญานาคเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งงูและเป็นเจ้าแห่งผืนน้ำลักษณะโดยทั่วไปที่รู้จักคือเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนมีเกล็ดสวยงามแบ่งสีตาวรรณะและตระกูลที่ถือกำเนิดมาไม่ว่าจะเป็นสีทองในตระกูลวิรูปักสีเขียวในตระกูลเอราปัฏฐะสีรุ้งในตระกูลฉัพพยาปุตตะและสีดำในตระกูลกันหาโคตมะซึ่งในแต่ละวรรณะก็จะมีอิทธิฤทธิ์มากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อตั้งแต่โบราณนานมาบางความเชื่อก็เชื่อว่าพญานาคนั้นมีทั้งนาคเทวดาและนาคเดรัจฉานซึ่งมีบุญญานุภาพแตกต่างกันนาคเทวดาถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะเท่านั้นทั้งยังมีลักษณะแบบเทวดาคือมีกายทิพย์ที่งดงามอิ่มทิพย์มีสมบัติเป็นทิพย์เพียงแต่มีรูปกายจริงเป็นนาคและมีสันฐานใหญ่โตมโหฬารเนื่องจากมีฤทธานุภาพมากมายมีถิ่นอาศัยบนสวรรค์เชื่อว่านาคเหล่านี้คือพวกที่มีจิตใจเป็นกุศลมีบุญมากนั่นเองนาคเดรัจฉานถือกำเนิดได้4แบบคือนาคชั้นสูงจะถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะหมายถึงเกิดแล้วโตทันทีส่วนชนชั้นที่ต่ำลงมาก็จะถือกำเนิดแบบสังเสทชะชลาภุชะและอันทชะตามลำดับนาคเหล่านี้จะสามารถเนรมิตกายทิพย์เป็นมนุษย์ที่งดงามส่วนใหญ่จะมีวิมานอยู่ที่นาคพิภพทั้งใต้บาดาลใต้พื้นดินในถ้ำหรือบนภูเขาสันฐานเดิมจะมีขนาดใหญ่โตเท่าลำตาลแต่หากมีฤทธิ์มากร่างกายก็จะใหญ่โตได้ตามอิทธิฤทธิ์ที่มีพญานาคนั้นถือเป็นเจ้าแห่งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษทั้งมวลเชื่อว่าสัตว์ในปกครองของพญานาคนั้นจึงมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดโดยพญานาคแต่ละตนก็จะมีมหิทธิฤทธิ์แตกต่างกันออกไปตามแต่บุญวาสนาบารมีวงตระกูลและการถือกำเนิดมาโดยตามบันทึกของท่านเจ้าพระคุณพระเทพรัตนโมลีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมที่ได้ระบุไว้ในปีพุทธศักราช2500ว่าพระธาตุพนมนั้นมีพญานาคคอยอารักขาอยู่ถึง7ตนและท่านก็เคยได้สนทนากับพญานาคมาแล้วได้กล่าวไว้ว่าพญานาคนั้นมีหลายชนิดหลายเผ่าพันธุ์เหมือนโลกมนุษย์ที่มีหลายเผ่าหลายพันธุ์หลายเชื้อชาติหลายภาษาพญานาคที่มีงอนสวยงามก็มีที่ไม่มีงอนก็มีจำนวนมากเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่เผ่าพันธุ์วาสนาบารมีผลของวิบากกรรมจำแนกให้เป็นไปคำว่าพญานาคนั้นหมายถึงนาคที่มีวาสนาบารมีสูงส่วนนาคธรรมดาเรียกว่านาคเฉยๆไม่เรียกว่าพญานาคพญานาคที่เกิดในฟองไข่ก็มีที่เกิดในครรภ์มารดาก็มีที่เกิดจากเหงื่อใครก็มีที่เกิดเป็นตัวตนเติบใหญ่ในทันทีเหมือนพวกโอปะปาติกะเทวดาทั้งหลายก็มีจัดเป็นพญานาคกึ่งสัตว์กึ่งเทวดาที่มีฤทธิ์มากจากบันทึกนี้จึงสามารถเชื่อได้ว่าพญานาคนั้นก็ไม่ต่างไปจากมนุษย์ที่มีการจำแนกลำดับชนชั้นกันไปตามแต่วาสนาบารมี
โดยชนชั้นที่ว่านั้นมีการจำแนกได้ดังนี้ 1. นาคาธิบดีหมายถึงกษัตริย์ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองเหล่าพญานาคทั้งหมดโดยเชื่อว่าในแต่ละภูมิภาคจะมีกษัตริย์ของเหล่านาคปกครองอยู่ซึ่งผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองพญานาคได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจบุญญาบารมีมากและประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งเชื่อว่านาคาธิบดีที่ปกครองนาคพิภพนั้นมีทั้งหมด9พระองค์ด้วยกันโดยนาคาธิบดีที่ปกครองนครบาดาลฝั่งไทยก็คือองค์นาคาธิบดีศรีสุทโธผู้ซึ่งพระอิศวรทรงประทานตำแหน่งให้นั่นเอง 2. พญานาคราชและนางพญานาคินีมีศักดิ์เทียบเท่ากับเจ้าเมืองหรือผู้ครองนครผู้ที่มีหน้าที่ปกครองแว่นแคว้นหรือนครบาดาลต่างๆให้สงบร่มเย็นซึ่งพญานาคเหล่านี้อาจเป็นเจ้าเมืองปกครองนครบาดาลซึ่งอยู่ภายใต้บึงหรือแม่น้ำใหญ่ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากมากด้วยมหิทธิฤทธิ์และคุณงามความดี 3. พญานาคและพญานาคีมีฐานะเหนือกว่านาคทั่วไปมีศักดิ์เทียบเท่ากับเครือญาติหรือเชื้อสายของผู้ปกครองมีข้าทาสบริวารและผู้รับใช้เหมาะสมตามฐานะและมีฤทธิ์มาก 4. นาคาและนาคีเทียบเท่าได้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือราชการในแว่นแคว้นหรือนครบาดาลต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะมีฤทธิ์ตามการกำเนิดและวงตระกูล 5. นาคผู้และนาคเมียคือประชาชนนาคทั่วไปอาศัยอยู่ในนาคพิภพชั้นนอกที่ถือศีลปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและมีฤทธิ์ตามสมควร 6. เงือกผู้และเงือกเมียนับเป็นบริวารของพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือมหาสมุทรมีรูปร่างครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นปลาและมีฤทธิ์ 7. งูตัวผู้และงูตัวเมียนับเป็นบริวารของเหล่าพญานาคที่อาศัยอยู่ในถ้ำในน้ำหรือในป่าเขาหากบำเพ็ญเพียรก็สามารถมีฤทธิ์ได้เมื่อชนชั้นพญานาคเป็นดังนี้ทำให้พญานาคนั้นมีมหิทธิฤทธิ์แตกต่างกันตามชนชั้นวรรณะของแต่ละตนและพญานาคตนไหนจะอยู่ในชนชั้นใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีการถือกำเนิดวงตระกูลและวิบากกรรมของแต่ละตนที่ได้กระทำมาแต่ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งพญานาคออกไปตามชนชั้นแต่โดยทั่วไปแล้วมักนิยมเรียกพญานาคเพศผู้ว่านาคาและเรียกพญานาคเพศเมียว่านาคีนั่นเองด้วยเหตุที่พญานาคมีบุญญาบารมีที่แตกต่างกันจึงมีถิ่นอาศัยที่ต่างกันออกไปด้วยโดยตามบันทึกของท่านเจ้าพระคุณพระเทพรัตนโมลีที่ได้ระบุไว้อีกว่าถิ่นที่อยู่ของพญานาคนั้นขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีชาติกำเนิดเป็นสำคัญพญานาคที่อาศัยอยู่บนสวรรค์เป็นกึ่งเทวดาก็มีอาศัยอยู่ในมหาสมุทรก็มีมากที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงก็มากที่อยู่ในถ้ำภูเขาก็มีที่อาศัยอยู่ในดินก็มีพญานาคที่อยู่ในแต่วิมานทิพย์ก็มีอีกเช่นกันพญานาคที่มีบารมีสูงวิมานจะมีสภาวะเป็นทิพย์เป็นวิมานแก้วมณีปกคลุมด้วยรัตนะแก้มทองคำเป็นที่อาศัยส่วนเมืองบาดาล นี้ไม่ใช่แม่น้ำไม่ใช่ทะเลสาบหรือหนองบึงเป็นเมืองบนพื้นดินแต่อยู่อีกมิติหนึ่งมีสระโบกธรณีมีน้ำลึกใสเหมือนแก้ว
สงสนานเริงเล่นให้ดำผุดดำว่ายเป็นที่สรานมีแมกไม้นานาพันธุ์มีสวนผลไม้หลายชนิดมีอุทยานสวนไม้ดอกสวยๆงามๆเหมือนสวรรค์พื้นดินก็ราบเรียบหากอหญ้าไม่มีเลยพื้นดินเต็มไปด้วยทรายแก้ว7ประการและทองเงินละเอียดนุ่มสวยงามยิ่งนักโดยมากแล้วเชื่อว่าพญานาคที่อยู่อาศัยที่นครบาดาลมักขึ้นมาท่องเที่ยวบนโลกมนุษย์อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดโดยผู้ที่จะสามารถมองเห็นพญานาคเหล่านี้ได้คือผู้ที่มีญาณแก่กล้าหรือผู้ที่มีบุญกรรมต่อกันเท่านั้นโดยเมื่อพญานาคอาศัยอยู่ในวิมานของตนเชื่อว่าจะมีการจำแรงกายเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตางดงามทั้งหญิงและชายเรียกว่ากายทิพย์ส่วนกายตามสันฐานเดิมนั้นคือพญางูขนาดใหญ่หากมีฤทธิ์มากก็จะมีงอนและหากเป็นการจำแรงกายเพื่อที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็จะมีรูปร่างขนาดใหญ่มีงอนมีเกล็ดกายงดงามเลื่อมพรรณรายแปลกแตกต่างกันออกไปตามบุญบารมีนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของชนชั้นพญานาคที่เราได้นำเสนอไปถ้าหากทุกท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยนะครับและหากท่านไหนต้องการให้เรานำเสนอเรื่องราวของพญานาคแบบใดก็สามารถเสนอแนะมาได้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ